และ วันนี้กระทรวงมหาดไทยครับนำโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรองนายกอนุทินชาญวีรกูลฮะนี่คือบรรยากาศนะที่นำผู้บริหารกระทรวงเจ้าหน้าที่ข้าราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดซ้อมนะฮะอันนี้แค่ซ้อมนะซ้อมริ้วขบวนเกียรติยศเชิญน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคมจากวัดพระเชตุพนวิมลวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารไปยังถนนหน้าพระลานนี่บรรยากาศฮะโอ้โหถ้าดูนะดูภาพชัดๆสวยๆหน่อยนี่นะถนนนี่เปียกนะเพราะว่ามีฝนตกนะฮะโอ้โหบรรยากาศการซ้อมนะนี่เป็นแค่บรรยากาศการซ้อมนะฮะแล้วก็ในแฟนเพจกรมประชาสัมพันธ์ในลงคลิปเลยนะเป็นคลิปการซ้อมนะขบวนเกียรติยศฮะนะนำเดินโดยรัฐมนตรีว่าการมหาดไทยนะนำเดินเองเลยนี่มีขบวนริ้วธงด้วยนะครับในบรรยากาศวันนี้ฮะคือตั้งใจทำมากอะมหาดไทยเนี่ยตั้งแต่อัญเชิญขบวนธงนะจากทุกจังหวัดทั่วประเทศมาจัดใหญ่มากตั้งแต่การไปตักน้ำศักดิ์สิทธิ์อย่างเงี้ยทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยอันนี้ต้องชื่นชมจริงว่าจัดได้อย่างสมพระเกียรตินะแล้วทำให้ขลังมากงานนี้นะแล้วก็งานใหญ่อีกงานหนึ่งที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับนะวันก่อนเนี่ยรัฐมนตรีมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยไปดูการซ้อมลมหายใจของแผ่นดินนะนี่คือภาพบรรยากาศการซ้อมคือเด็กๆนะนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยนะจะเป็นการแสดงใหญ่นะที่สนามของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดฮะในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา6รอบ72พรรษาฮะงานมหามงคลนะนี่เยาวชนในพื้นที่จังหวัดนะฮะร่วมกันซ้อมอย่างตั้งใจครับการแสดงมิวสิคัลชุดลมหายใจของแผ่นดินเป็นละครเวทีเทิดพระเกียรติครับเห็นบรรยากาศตอนซ้อมนะฮะโอ้โหแล้วก็เดี๋ยวฟังดูคุณครูที่ควบคุมฮะว่าตั้งใจกันขนาดไหนฮะสำหรับการแสดงนะคะก็เป็นการแสดงวงดนตรีออเคสตราเฉลิมพระเกียรติประกอบกับการแสดงเทิดพระเกียรตินะคะในชื่อชุดลมหายใจของแผ่นดินเด็กๆนักแสดงแล้วก็ผู้ที่มีความสามารถทางด้านดนตรีและการแสดงเนี่ยของจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยมารวมกลุ่มกันเพื่อที่จะสร้างสรรค์นะคะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการแสดงละครเวทีเทิดพระเกียรติในรูปแบบเค้กรู้สึกดีใจมากๆค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการแสดงละครลมหายใจของแผ่นดินค่ะถือว่าเป็นครั้งแรกของน้องเค้กเลยก็ว่าได้ค่ะพยายามฝึกซ้อมทบทวนตัวเองค่ะเพื่อให้เรื่องนี้ออกมาดีที่สุดค่ะรับบทเป็นเมย์ค่ะเมย์จะมีคาแรคเตอร์ที่ซุกซนค่ะแล้วก็พร้อมที่เขาฟังได้รับเกียรตินะคะให้นำร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆที่จะได้กลับบ้านนะคะมาได้ทำงานที่บ้านแล้วก็ได้เป็นส่วนหนึ่งในงานครั้งสำคัญและในงานครั้งยิ่งใหญ่ครั้งนี้ค่ะเป็นความภาคภูมิใจของคนบุรีรัมย์เลยค่ะแล้วก็ถือเป็นงานที่รวมพลังของคนบุรีรัมย์นะคะเพื่อที่จะแสดงออกให้คนทั้งประเทศได้รู้ว่าศักยภาพของคนบุรีรัมย์ไม่ได้ด้อยกว่าใครเลยค่ะลูกหลานคนบุรีรัมย์นะฮะคือตั้งใจซ้อมกันมากนะครับนะงานนี้เนี่ยจะมีการแสดงมิวสิคัลมีการขับร้องและการเมื่อสักครู่ฮะนายเนวินชิดชอบประธานบริหารสโมสรบุรีรัมย์สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแล้วก็นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีมหาดไทยเนี่ยไปติดตามการฝึกซ้อมฮะนี่คือซ้อมใหญ่แล้วนะเนี่ยจะจัดที่สนามฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับ28ถึง30กรกฎาคม2567ที่สนามช้างอารีนาจังหวัดบุรีรัมย์ลมหายใจของแผ่นดินนะเป็นการแสดงเฉลิมพระเกียรติสุดยิ่งใหญ่นะเดี๋ยวลองฟังมท.1 นะฮะไปติดตามการซ้อมแล้วก็นักแสดงที่
อยู่ในกรุงเทพด้วยนะครับเนื่องในวาระโอกาสมหามงคลนี้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์สมาคมห้างร้านต่างๆก็อยากจะทำอะไรที่เป็นสิ่งที่ทำให้ผู้คนได้ทราบซึ้งถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็เลยทำเป็นเหมือนเป็นละครเวทีชื่อเรื่องก็คือลมหายใจของแผ่นดินนะครับใช้คนที่เกี่ยวข้องนักแสดงนักร้องส่วนใหญ่เป็นคนบุรีรัมย์วงดนตรีก็เป็นวงออร์เคสตรามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เปรียบเสมือนเป็นละครเวทีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหน้าสนามฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับในช่วงวันที่28ถึงวันที่30กรกฎาคมขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทั่วประเทศในช่วงนั้นสามารถเดินทางไปชมละครชมงานมีกิจกรรมต่างๆมากมายไปให้กำลังใจไปโอ้โหเนี่ยฮะลมหายใจของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรตินะครับใครอยากจะเข้าไปชมเนี่ยไปจองตั๋วได้นะครับเข้าไปที่ Facebook ของสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ด7ขั้นตอนสำรองที่นั่งฮะเนี่ยครับขั้นตอนที่1ฮะสแกน QR code เข้าระบบการจองฮะแต่ท่านผู้ชมบอกขึ้นแช่นานๆหน่อย QR code เวลาขึ้น QR code มานะนี่สแกน QR code เข้าไปได้เลยนะฮะแล้วก็ขั้นตอนถัดไปนะฮะเนี่ยไล่ไปตามลำดับเลยฮะก็กดจองที่นั่งกดเข้าไปกดเข้าไปแล้วยังไงต่อเลือกวันมีวันที่28 29 30กรกฎาคมให้เลือกฮะเลือกเลยว่าจะเอาวันไหนวันที่จะไปดูจากนั้นก็เลือกโซนที่นั่งโซน A ถึงโซน F นะตำแหน่งไหนเนี่ยมีแผนผังอยู่ตรงหน้าสนามนะฮะไม่ใช่ในสนามฟุตบอลแล้วก็ตรวจสอบที่นั่งแล้วก็กดจองกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนทีนี้นะจำนวนบัตรจมสูงสุด5ที่นั่งต่อ1สิทธิ์การจองนะครับแล้วก็บันทึกภาพหน้าจอเพื่อเอาไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อรับบัตรนะรับบัตรที่ไหนที่ช้างอารีนาบริเวณห้องจำหน่ายตั๋วนะตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมเป็นต้นไปนั่นคือวันที่เริ่มไปรับบัตรได้ตั้งแต่วันนี้ค่ะเพราะนั้นสแกน QR โค้ดไปได้เลยครับอันนี้งานใหญ่มากนะลูกหลานคนบุรีรัมย์เป็นหลักค่ะคือช่วงนี้เราจะเห็นว่ามีงานใหญ่เยอะที่สนามหลวงวันนี้ก็มีงานมหรสพสมโภชที่อุบลช่วงนี้ก็มีงานแล้วก็อีกหลายจังหวัดนะส่วนงานนี้ฮะจะมีการขับร้องนะจะมีการแสดงนะแล้วก็อย่างคุณรัฐินเนี่ยก็ไปร่วมเล่นดนตรีด้วยเป็นไปซ้อมใหญ่วันก่อนมีเป่าแซกใช่ไหมเห็นอย่างนี้นอกจากเป่าแซกร้องเพลงได้นะอ๋อเหรอวันก่อนเนี่ยร้องเพลงอัดคลิปบอกก๊อปท็อปนิวมาเดี๋ยวลองฟังฮะว่าร้องเพลงเสียงดีแค่ไหนเปิดใจเธออยากเปิดใจเธอจะเจอใจใครซ่อนในรักอยู่หัวใจหดหู่รักเคยชื่นชูกับหาใหญ่เธอทำใจฟื้นรักเคยชื่นเพียงคืนจืดจางรักเลือนลางเธอวางท่ากับเหมือนเฉยเธอเปลี่ยนแปลงเป็นไงใช่ได้ไหมเออเนี่ยอันนี้หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยคุณอนุทินนะคะเดี๋ยวก่อนจะไปดูภาพปลาหมอคางดำที่มาโผล่ที่มักกะสันนะโอ้โหมันเยอะจริงๆมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แทงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ